ขอเริ่มที่คำถามแรกกันเลยดีกว่าค่ะเป็นสายโทรศัพท์จากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะคุณกนกพลค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณหมอครับค่ะสวัสดีค่ะมีปัญหาเครียดจัดแล้วครับตอนนี้แม่บ้านอายุ52ผมอายุ53เวลามีเพศสัมพันธ์นะฮะแม่บ้านเขาบอกว่าเขาหมดแล้วฮะนอนเหมือนทอดไม้อะครับค่ะซึ่งผมเครียดไม่มีความสุขครับเดี๋ยวคิดหาทางไปทำอะไรอย่างอื่นที่มันไม่ค่อยดีนะคือจริงๆก็ไม่อยากเป็นอย่างนั้นนะโอ้เห็นใจจังเลยอยากเรียนถามคุณหมอว่ามีวิธีแก้ไขกับภรรยายังไงบ้างครับก็คุณกนกพลเป็นคนที่น่ารักมากเลยใช่ค่ะใช่ก็มีการดูแลเอาใจใส่ภรรยาแล้วก็อยากที่จะดูแลว่าเอ๊ะทำยังไงนะทั้งสองคนถึงจะมีความสุขร่วมกันนะคะทีนี้เนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยในเรื่องของอารมณ์หรือความต้องการทางเพศเนี่ยปัจจัยนึงหลักๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องอายุเพราะว่าอายุที่มากขึ้นก็ทำให้ฮอร์โมนเนี่ยมันลดลงเพราะฉะนั้นคำถามแรกเลยไม่ทราบว่าภรรยาหรือว่าคุณแม่บ้านเนี่ยหมดประจำเดือนหรือยังคะคุณกนกพลยังครับแต่ก็มาแบบไม่กระปิดกระปอยนะครับไม่สม่ำเสมอทุกเดือนนะครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบคือเรื่องของฮอร์โมนเพราะว่าในผู้หญิงเนี่ยฮอร์โมนของเขาจะเป็นฮอร์โมนประจำเดือนเพราะว่ามีรังไข่อยู่นะคะพอถึงอายุวัยหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยบางคนเนี่ยหมดประจำเดือนได้ตั้งแต่อายุ35เนี่ย35ใช่35ของต่างประเทศ35ก็หมดรอบเดือนได้แล้วถามว่าอาการของคนที่วัยใกล้จะหมดประจำเดือนหรือว่าวัยหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างก็จะมีอาการรอบเดือนเริ่มมาไม่สม่ำเสมอนะคะอาจจะมีอาการร้อนวูบวาบเรื่องของอารมณ์เนี่ยก็จะอารมณ์เหมือนหงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายหรือว่าบางคนก็จะมีบางคนก็จะมีอาการของเรื่องขี้กังวลแล้วก็นอนไม่หลับทางนี้ทางนั้นเนี่ยพอเริ่มฮอร์โมนมันแปรปรวนเนี่ยมีผลอย่างเรื่องอารมณ์ที่แม้แต่เราซึ่งเป็นคุณพ่อบ้านยังสังเกตเห็นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณแม่บ้านก็อาจจะมีอาการอย่างอื่นซึ่งเขาอาจจะไม่ได้บอกให้คุณกนกพลทราบก็ได้อาจจะมีตั้งแต่เรื่องของถ้าเป็นเรื่องของระบบสืบพันธุ์ก็มีปัญหาเรื่องช่องคลอดแห้งนะคะเรื่องอาการตามร่างกายเนี่ยก็มีเรื่องปวดเมื่อยเนื้อตัวปวดข้อเดี๋ยวปวดตรงนู้นปวดตรงนี้ซึ่งไปหาหมอส่วนใหญ่ก็บอกคุณก็ไม่ได้เป็นอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการเหล่านี้อาจจะเริ่มบ่งบอกว่าคุณแม่บ้านอาจจะเริ่มเข้าวัยใกล้หมดประจำเดือนแล้วซึ่งเขาก็คงต้องการความเข้าใจจากคุณกนกพลพอสมควรว่าเอ๊ะช่วงนี้เนี่ยร่างกายเขามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากการที่เราจะกลับมามีความสุขในเรื่องของชีวิตคู่ได้เหมือนเดิมนั้นเนี่ยอันดับแรกคุณกนกพลต้องเข้าใจก่อนสงสัยว่าคุณแม่บ้านอาจจะเข้าวัยใกล้หมดประจำเดือนแล้วนะอันดับที่สองคงจะต้องพูดคุยกันว่าเอ๊ะเราจะทำอย่างไรอาการเหล่านี้มันถึงจะบรรเทาลงหรือว่าดีขึ้นก็หมอแนะนำว่าลองไปปรึกษาคุณหมอสุตินรีแพทย์ไปคุยว่าเอ๊ะฮอร์โมนเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปหรือยังแล้วก็จะกลับมาเสริมหรือว่าสร้างสมดุลยังไงได้บ้างนะคะใช่แล้วถ้าจะให้ดีเนี่ยหมอแนะนำว่าคุณกนกพลน่าจะไปด้วยเพราะว่าคุณหมอจะได้อธิบายให้ฟังว่าเอ๊ะการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของร่างกายเรื่องของจิตใจเรื่องของอารมณ์เนี่ยซึ่งคุณแม่บ้านกำลังเผชิญเนี่ยมีอะไรบ้างพอเราเข้าใจมากขึ้นเราก็จะได้ช่วยประคับประคองให้เขาผ่านพ้นเนี่ยช่วงนี้ไปได้ถ้าสมมติว่าไปดูปุ๊บเนี่ยโอ้เป็นวัยใกล้หมดประจำเดือนแล้วทำให้เรื่องความต้องการทางเพศลดลงมีอาการต่างๆที่ว่ามาเนี่ยก็มีการเจาะเลือดดูได้ว่าเอ๊ะฮอร์โมนมันลดระดับไปอยู่ที่ประมาณไหนถ้าต้องการจะมีการเสริมหรือว่าการทดแทนเข้าไปเนี่ยคุณหมอก็จะมีการสั่งยาให้ใช้ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้มีหลายวิธีการที่จะช่วยทำให้เรากลับมามีความสุขกับเรื่องชีวิตคู่อีกครั้งนึงนะคะคุณแทนคุณกนกพลน่ารักมากเลยเป็นสามีที่น่ารักได้ความเป็นอย่างแล้วก็เดี๋ยวอาจจะพาแม่บ้านไปเร็วๆนี้ครับครับคุณหมอคะนอกจากเรื่องของการใช้ฮอร์โมนแล้วการปรับวิถีชีวิตประจำวันไลฟ์สไตล์การรับประทานอาหารอะไรอย่างนี้ช่วยได้ยังไงคะก็ช่วยได้เพราะถ้าเกิดว่าไปดูจริงๆแล้วเนี่ยการผลิตฮอร์โมนของร่างกายจริงๆต้นกำเนิดของฮอร์โมนทั้งหมดเนี่ยมาจากคอเลสเตอรอลหรือว่าไขมันค่ะดังนั้นเนี่ยอาหารพวกโลว์แฟตอาจจะไม่ได้ใช่สิ่งที่ดีที่สุดเสมอไปก็คือต้องเลือกทานอาหารซึ่งเป็นแหล่งของไขมันชนิดดีใช่อย่างเช่นอะไรถูกต้องน้ำมันปลาพวกปลาทะเลน้ำลึกพวกแซลมอนทูน่าอะไรทั้งหลายนะคะแล้วก็พวกน้ำมันอย่างน้ำมันมะกอกโรงอาหารใช้พวกน้ำมันคาโนล่าแหล่งที่เป็นอาหารซึ่งมีไขมันชนิดดีก็จะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยมีต้นกำเนิดเอาไว้ผลิตฮอร์โมนไปได้นานนะคะอย่างที่สองก็คือต้องมีการกระตุ้นให้เขาผลิตด้วยจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากออกกำลังกายใช่ซึ่งออกกำลังกายเนี่ยแบบชะลอวัยหรือทำให้เราสุขภาพแข็งแรงเน้นความสม่ำเสมอ